สวัสดีครับอยู่กับมีนนะครับผมวันนี้นะฮะจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องการไปบันทึกเสียงกลองมาแล้วไม่ได้ดังใจนะฮะการบันทึกเสียงกลองมาแล้วไม่ได้ดังใจนั้นอาจจะด้วยหลายปัจจัยหลายๆอย่างนะครับเวลาเราไปเช่าสตูดิโอเงี้ยบางทีสตูดิโอไม่ได้เตรียมพร้อมเรื่องหนังกลองไม่ได้จูนให้เราหรือว่าแบบ ไมค์กิ้งให้เราไม่ได้ดีหรือแม้แต่ตัวเองไปอัดกลองเองเช่นบางคนมีซาวการ์ดแค่8อินพุตเงี้ยครับไปอัดบางทีพวกเสียงแซนแร์ที่ได้มามันก็ดูดูเขาเรียกดูไม่มีรูมเพราะว่าด้วยตัว Input r o ูมมันไม่พอเลยทำให้ตัวหดังแซนแร์มันดูแบบแห้งเกินไปหรือดูเปาะแปะเกินไปอัดมาแล้วดูทำเสียงยากนะฮะวันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนไป เปลี่ยนเสียงกลองที่เราอัดกันมาโดยใช้เวฟเดิมนั่นแหละนะฮะวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปลองทำกันดูด้วยฟีเจอร์ของ Cubase ฟีเจอร์หนึ่งนะฮะซึ่งฟีเจอร์นี้มีมานานมากแล้วเหมือนกันนะฮะผมจะพาทุกคนไปดูฟีเจอร์นั้นคืออะไรไปดูกันครับผมอ่าเปิดเข้ามาใน Cubase นะฮะเจอกับหน้า อ่ามันติดแท็กของกองมีคลิกอินคลิกเอาท์สแนบบนมีโออันนี้มี2 3ไมล์สแนบบนคือเยอะมากอันนี้ได้ไฟล์มาจากพี่บูธนะฮะหรืออาจารย์บูธของเรานั่นเองนะฮะอนุเคราะห์ไฟล์นี้มาให้เราได้ทดลองใช้กันนะฮะก็จริงๆตัวไฟล์เนี้ยมันทำงานได้ดีมากแล้วล่ะครับจากห้องอัดของพี่บูธของเราเนี่ยซึ่งแต่ตอนนี้ผมจะเอามายกตัวอย่างให้ฟังถ้าเกิดสมมติว่าเจอหนังกองที่แบบว่า หนังกองเก่าหนังกองไม่ได้จูนไงฮะแล้วเวลาจะเอามามิกเนี่ยมันมิกยากใช่ไหมฮะมันจะไม่มีความใสไม่มีความไหไรที่นี้ผมจะพามาเปลี่ยนเสียงกองกันอ่ะผมให้ฟังก่อนว่านี่คือเสียงกลองที่มาจากห้องของพี่บูสต์ของเรานะคะเอาคลิกอย่างเดียวก่อนละกันอ่ะคลิกเอาด้วย พอเปิดทั้งชุดเป็นยังไงก็ถือว่าไม่แย่นะฮะอันเนี้ยถือว่าถือว่าไม่ได้แย่มากก็ยังปั้นต่อได้แล้วก็มีเนื้อเสียงที่ดีอยู่แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเฮ้ยอยากได้เสียงกระเดื่องที่มันจูนต่ำกว่านี้ทำยังไงอ่าบางคนอาจจะใช้วิธีอย่างนี้แล้วก็ transport ลงเลยก็ได้หรือ มีอีกวิธีหนึ่งครับวันนี้ผมจะพาเปลี่ยนเสียงกันวิธีเข้าไปที่เวฟนั้นนะฮะก็ง่ายนิดเดียวครับก็กดตอนนี้ผมจะเอาที่คลิกเอานะฮะก็ดับเบิลคลิกเข้าไปที่คลิกเอาเลยปุ๊บนี่แล้วก็มาปรับในส่วนของเทสโชว่าจะให้เจอเว็บตัวไหนบ้างนะฮะแล้วก็อ่ะผมเอาให้ดูก่อนแบบนี้คือไม่เจอเว็บอะไรเลยถ้าออกไปก็จะไม่เจออะไรเลยนะฮะก็เอาลงมาจนกว่ามันจะเจอปุ๊บประมาณนี้ พอพี่เขาเจอหมายถึงโปรแกรมนะฮะโปรแกรมเจอปุ๊บตามนี้เรียบร้อยแล้วก็มาดูตรงนี้ create midi note ปับ๊บพอกด create midi note เขาก็จะมีหน้าต่างหนึ่งขึ้นมานะฮะพูดถึง velocity mode หมายถึงอ่ะค่า velocity ที่จะให้ติดไปกับ midi นั้นจะให้เป็นยังไงถ้า dynamic ก็เวฟไหนดัง velocity ตัวนั้นก็จะดังด้วย ะะตัวในเบาก็จะเบาด้วยหรือฟิกก็คือฟิกค่าเลยว่า m i d ีที่จะออกไปนั้นทั้งหมดคือ v e LOCITY อยู่ที่100หรือ100หรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราสามารถกำหนดได้90นะฮะแต่ตอนนี้ผมจะเลือกให้เป็นดินามิกละกันปึ๊บง่ายๆพ c ชในที่นี้ก็คือตัวโน้ตที่เราจะให้มิ d i นั้นไปอยู่คือโน้ตอะไรตอนนี้ผมให้ไปอยู่ที่ C1 เพราะว่ามันเป็นกระเดื่องนะฮะค่าความยาว เลนจ์ ength, คือค่าความยาวของมิดีจะให้มันยาวแค่ไหนนะฮะกระเดื่องตัวนี้ผมเซตไว้ให้เป็นสักกระเบิเบดสองชั้น,ลนนะะแล้วกันนะฮะแล้วก็ d e s t i n a t i o n ก็คือ,อจะเลือกให้เป็น new midi track เพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มี Track MIDI เลยนะฮะถ้าเราสร้าง Track MIDI มาก่อนหน้านี้แล้วก็เลือกเป็น first select track ก็ได้นะครับผมอ่ะโอเคเสร็จแล้วก็กดโอเคได้เลยปุ๊บพอกดโอเคแล้วก็ปิดเลย ไปดูนี่ได้มาแล้วฮะ MIDI ที่เราต้องการก็จะประมาณนี้อ่ะเข้าไปซูมเข้าไปดูนิดนึงเขาก็จะตรงตาม่ะผมเอาเทียบให้ดูกับคลิกนะฮะนี่ตรงตามที่เราต้องการเลยนะฮะซึ่งทีนี้พอเราได้ MIDI แล้วเราก็ไปเปลี่ยนเสียงของมันอ่ะตอนนี้ผมยกตัวอย่างเป็นใช้ Group Agent แล้วกันแล้วก็ เลือกสักเสีหนึ่งเพื่อเป็นตัวอย่างให้ดูนะฮะอาตัวนี้ล้กันอ่ะก็จะประมาณอย่างนี้ย้ายขึ้นไปซะปึ๊บอ่ะลองฟังดูฮะพอรวมกันแล้วจะเป็นยังไงเห็นไหมฮบางทีหรืออาจจะใช้แค่นนี้อันเดียวอ่ะ อันนี้ velocity มันอาจจะเบาไปน,นิดหนึ่งแล้วก็เพิ่มขึ้นสักหน่อยนะฮะเพิ่มขึ้นเพื่อให้มันตีน้ำหนักเหมือนคนหน่อย mm. อ่ะเห็นไหมเราก็ได้ซาวกระเดื่องซาวใหม่ละทีนี้เราอยากจะได้ซาวแบบไหนเราก็ใช้มิด i ตัวนี้ได้เลยทีนี้ไม่ว่ากับแสนแนร์ทอม นะฮะอันไหนที่เราต้องการจะเปลี่ยนเสียงก็เปลี่ยนได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะเสียงที่เราอัดมาย่อมเป็นเนื้อเสียงที่จริงที่สุดเพราะว่านักดนตรีเล่นมาให้ใช่ไหมฮะลองมิกซ์ด้วยโปรแกรมของเราด้วยความสามารถของเราที่ทมีทั้งหมดแล้วใช้ตัวผมเรียกว่าตัวทริคแล้วกันเนาะให้ไปเสริมคุณภาพเสียงที่เรา ต้องการให้มันได้ดีมากยิ่งขึ้นนะฮะยังไงลองไปทำกันดูนะครับกับฟีเจอร์นี้ของ Cubase วันนี้ขอบคุณมากครับอ๋ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยครับขอบคุณมากครับนะครับ